มีประเด็นของการเปลี่ยนตัวนะคะตอนแรกเราได้ยินข่าวนะว่าคุณชัยเกษมมิติสุริเน,น่าจะเป็นคดีเดตนายกนะที่เพื่อไทยส่งมาในการโหวตในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นคนอุงอิงแพรทองทานชิน,นวัตรมันมีคําถามอยู่เหมือนกอันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะอะไรอ่ะเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของท่านนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคนก็พูดกันถึงเรื่องถุงขนมคดีถุงขนมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาพูดคุณผู้ชมคะถ้าตามข่าวการเมืองมาตลอดเนี่ยอาจารย์สมชัยศรี ที่แล้วลัาดิฉันเคยอ่านในโพสต์ของท่านน,น,นะฮะก็เล่าที่มาที่ไปแล้วก็บอกว่าตัวอายการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องตอนนั้นเนี่ยก็คือชื่อของคุณเัยกเกษตรมิติสิริด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนที่ออกมาพูดในประเด็นนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันมีข้อชี้แจงนะคะมาจากทางโคศกสำนักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะพร้อมกับทางอายการประจําจังหวัดสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะรองโฆศกสำนักงานอายการสูงสุดก็แแถลงงชี้จ หลังจากที่มีสำนนักข่าวบางสํานักได้นําเสนอข่าวว่าคุณชัยเกษ,ษนิติสิริเนี่ยเป็นคนที่สั่งไม่ฟ้องคุณพิชิตชื่นบานกับพวกรวม3ามคนในคดีหิ่วถุงขนมใส่เงินสด2ล้านบาทไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ธุรการศาลร,ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองทีนี้ทางอายการสูงสุดเนี่ยเขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็ยืนยันว่าข่าวนี้คาดเคลื่อนค่ะไม่เป็นความจริง คุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งคดีดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยังชี้แจงถึงขั้นตอนการสั่งคดีด้วยนะคะว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมปี51อายาการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7 ได้รับสำนวนพร้อมความเห็นเสนอสั่งไม่ฟ้องจากพนักงานสอบสวนสอน,อนชนะสงครามโดยได้กล่าวหานายพิชิตชื่นบานนะคะผู้ถูกกล่าวหาที่1นางสาวสุภศรีศรีสวัสดิ์เป็นเสมียนทนายซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่2และนายธนาตันสิริผู้ประสานงานในคดีเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่3ในข้อหาร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทําการหรือไม่กระทําการใดๆหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่นะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2551สําสำนวนนี้ค่ะพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทุกคนโดยเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง3มไม่ได้ทําความผิดตามข้อกล่าวหาทีนี้พออายการะะได้รับสำนวนแล้วเนี่ยนะคะ ทางอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7ก็ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาสำนวนโดยละเอียดแล้วก็เห็นท้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนสอนอชนะสงครามในการสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่ามันขาดองค์ประกอบความผิดตามมาตรา144 จากนั้นค่ะก็เสนอสำนวนพร้อมความเห็นต่อรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเพื่อพิจารณาตามระเบียบข,ขั้นตอนของกฎหมายรองอธิบดีท่านก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องด้วยเหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยก็ได้เสนอสำนวนให้อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาพิจารณาซึ่งอธิบดีท่านได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่23ธันวาคม2551โดยมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3 แล้วหลังจากที่มีการลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญาก็ได้ส่งสํานวนพร้อมความเห็นทั้งหมดให้ผบอตรพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145ตอนนั้นค่ะมีผู้ช่วยผบอตรปฏิบัติราชการแทนผบอตรแล้วก็มีคําสั่งเมื่อวันที่2กันยายนไม่แย้งคําสั่งนะคะ2กันยายนปี52นะคะไม่แย้งคําสั่งไม่ฟ้องของอธิบดีอายการ จึงถือว่าคำสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเสร็จเด็ดค่ะตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไล่เรียงมาโดยลำดับจะเห็นว่าไม่มีขั้นตอนใดๆที่นายชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดได้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาสั่งดังนั้นข่าวที่นำเสนอไปว่าท่านชายัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสุดเป็นผู้สั่งไม่ฟอ้องนาย พิชิตชื่นบานกับพวกจึงไม่ตรงและไม่ถูกต้ององานโฆษกเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นจะต้องให้ความชัดเจนกับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความชัดเจนกับสังคมนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องตั้งโต๊ะแถลงและก็รบกวนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องนี้เพื่อให้สังคมได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง